สวัสดีทุกท่านค่ะสลามอะลัยกุมค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาจันชาแนลค่ะวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันสูตรทำบราวนี่หน้าฟิล์มค่ะวัตถุดิบไม่กี่อย่างค่ะขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะมีน้ำมันค่ะป้าใช้น้ำมันคาโนล่านะคะหรือว่าจะใช้น้ำมันอื่นๆก็ได้ค่ะแต่ป้าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มค่ะเพราะว่าน้ำมันปาล์มจะมีกลิ่นแรงไปไหนค่ะมีไข่ไก่2ฟองค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะหรือว่าจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะมีผงโกโก้ค่ะมีแป้งสาลีอันประสงค์ค่ะสุดท้ายมีดาร์กช็อกโกแลตค่ะมาค่ะเรามาทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่จะใช้ไข่เบอร์อะไรก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะคนให้ละลายเล็กน้อยค่ะนี่เดี๋ยวป้าจะไปตุ๋นค่ะเพราะว่าป้าต้องการให้น้ำตาลละลายให้หมดค่ะระหว่างนี้เราต้มน้ำรอเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะป้าจะไม่ต้มโดยตรงค่ะป้าจะตุ๋นแบบนี้ค่ะเราคนให้น้ำตาลละลายให้หมดค่ะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วค่ะเรายกลงเอาจากเตาค่ะใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายให้หมดค่ะเรียบร้อยค่ะช็อกโกแลตละลายหมดแล้วนะคะเรายกลงเอาจากเตาค่ะเราพักส่วนนี้ให้เย็นตัวลงก่อนค่ะเราคนไปเรื่อยๆค่ะช็อกโกแลตจะได้เย็นตัวลงเร็วค่ะเราเทใส่ส่วนไข่ที่เราตุ๋นเมื่อกี้ลงไปค่ะจากนั้นทุกคนค่ะเราคนให้เข้ากันค่ะพอเราใส่ส่วนของไข่ลงไปค่ะช็อกโกแลตก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเล็กน้อยค่ะใครมีอะไรสอบถามก็สามารถเม้นมาใต้คลิปได้ค่ะส่วนอัตราส่วนค่ะถ้าใครจดไม่ทันสามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้ค่ะป้าจะเขียนทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะจากนั้นค่ะเราร่อนแป้งค่ะจะนัดคนให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์ค่ะป้าจะใส่ในพิมฟลอยแบบนี้ค่ะพิมฟลอยยาวแบบนี้ค่ะขนาดของฟลอยเบอร์อะไรป้าก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ค่ะแล้วตักใส่เลยค่ะส่วนของธัญพืชค่ะสำหรับตกแต่งหน้าบราวนี่ค่ะระหว่างนี้เราวอร์มเตาได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะเปิดไฟบนล่างค่ะร้อนอยู่ที่150องศาค่ะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะวิธีเช็คบราวนี่ค่ะว่าสุกหรือยังค่ะเราเอาไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบลงไปค่ะว่าเราจะเช็คดูว่าเนื้อเค้กถ้ายังมีติดแบบนี้แสดงว่ายังไม่สุกดีค่ะเรียบร้อยค่ะบราวนี่หน้าฟิล์มค่ะป้าอยากให้ทุกท่านลองทำดูนะคะ
ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตาตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสลามิกุมค่ะ